ต่อไปนะคะข้อที่6ถามว่าหลักการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมข้อใดถูกต้องที่สุดกอไก่บอกว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ขอไข่นะคะบอกว่าเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอควายบอกว่าเป็นการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมงองูบอกว่าเป็นการจัดการผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กต็อกสำหรับใครที่ยังติดตามบิวตี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภา Beauty Nerd แล้วก็มี YouTube IG TikTok Twitter นะคะชื่อว่า Beauty Underscore Nerd ไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บิวตี้ด้วยนะคะ ก็สำหรับข้อนี้ไม่ยากนะคะเขาถามเกี่ยวกับหลักการนะคะการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะไฮไลท์ไปเลยนะคะเขาถามข้อใดถูกต้องนะคะปกติเนาะเราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้ามีการดำเนินงานนะคะเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะพูดถึงนะคะการจัดการนะคะที่จะดูแลรักษานะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนาะให้มีคุณภาพที่เหมาะสมแล้วก็เกื้อกูลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือว่าพิษภัยเข้าสู่มนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือว่าสารพิษต่างๆนะคะซึ่งข้อที่ถูกที่สุดนะคะก็คือกอไก่นะคะก็คือเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ